สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะวันนี้นะคะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บผงปรุงรสค่ะอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะคนให้ละลายเลยค่ะคนให้ละลายนะคะเพื่อนๆง่ายนิดเดียวเลยค่ะแต่อร่อยเยอะนะคะคนๆค่ะจากนั้นเรานำปลากระพงสดนะคะน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลค่ะเลือกที่สดๆเลยนะคะมาบ้างๆค่ะทำให้สะอาดเลยค่ะเตรียมพร้อมนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะจากนั้นก็นำปลากระพงลงไปทอดตอนทอดนี่ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะพอไฟแรงแล้วเราก็เบาไฟลงค่ะทอดให้เหลืองกรอบเลยค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะทอดใจเย็นๆค่ะเหลืองกรอบหอมแล้วนะคะทำง่ายนิดเดียวค่ะแต่อร่อยมากนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็เทน้ำมันออกนะคะเราก็นำน้ำปลาที่เราปรุงรสเนี่ยราดลงไปค่ะหอมน้ำตาลปี๊บหอมน้ำปลามากเลยค่ะเอาไปคลุกเคล้าต่อนะคะให้เข้าลงไปในเนื้อปลาเลยค่ะหอมจริงๆค่ะขั้นตอนนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาลองทำทานกันดูนะคะราดลงไปบนเนื้อปลาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาสูตรเจ๊กุ้งพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งไปก่อนละค่ะพบกันได้ทุ่มตรงที่บ้านเจ๊กุ้งทุกครั้งนะคะทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ